ดีค่ะพราวพิรัตน์รัตนวงศ์ค่ะตุ๊ตู่นะคะปัจจุบันอายุ24ปีนะคะชีวิตตอนเด็กๆตั้งแต่จำความได้นะคะก็เติบโตมากับสังคมที่มีแต่เด็กผู้หญิงค่ะเราซึมซับความเป็นผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงและมีพฤติกรรมต่างๆที่เรียนแบบเด็กผู้หญิงอะค่ะแอบกินฮอร์โมนนะคะโดยที่ไม่ให้ที่บ้านหรือว่าคุณแม่รู้ตั้งแต่เรียนมัธยมจนจบมัธยมเลยก็ในกลุ่มจะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็เพื่อนที่เป็นสาวประเภท2ด้วยกันค่ะจะไม่มีผู้ชายเลยค่ะในมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้สาวประเภท2ได้ใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาหญิงเต็มตัวค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วคิดตอนนั้นคืออายุประมาณสัก23ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราเรียนจบมหาลัยแล้วเราก็ทำงานหาเงินเก็บเงินด้วยตัวเองถึงวันที่เราพร้อมเราคิดว่าโอเคอายุของเรา24ปีคิดว่าไม่เด็กและก็ไม่แก่จนเกินไปเลือกที่นี่เพราะว่าหมอเก่งหมอขึ้นชื่อการบริการถือว่าระดับดีเยี่ยมเลยค่ะหลังจากการผ่าตัดนะคะก็แฮปปี้ค่ะถือว่ามีความสุขแล้วถือว่าชีวิตเราสมบูรณ์แบบแล้วอ๋อตั้งแต่ประมาณเข้าโรงเรียนป.1 ป.2 นี่มั้งคะเขาจะชอบเล่นกับเด็กผู้หญิงค่ะเวลาว่างๆวันเสาร์หรือเวลาเลิกโรงเรียนเขาจะชอบเอาผ้าเช็ดตัวมานุ่งเป็นผ้าถุงแล้วเอาเชือกมามัดแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงอะไรนะคะพอเห็นรองเท้าผู้หญิงถอดวางไว้เขาจะหยิบมาใส่แล้วก็จะเล่นกับเด็กผู้หญิงตลอดทำเป็นแม่เป็นลูกเล่นแม่เล่นลูกกันค่ะตอนนั้นยังไม่คิดอะไรมากเพราะเขาไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากมายค่ะเขาเพียงแค่เล่นๆตามภาษาเด็กๆค่ะจนเข้าโรงเรียนมัธยมเพื่อนมาบ้านเป็น5เป็น10เขาจะมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยแต่เขาก็ไม่แสดงออกมากมายเขาไม่เขียนคิ้วเขียนตาเหมือนเด็กบางคนค่ะบางคนผมสั้นผมเตียนเขาก็จะเขียนคิ้วเขียนตามานี่เขาจะไม่ทำอย่างนั้นค่ะจนเขาเข้ามาทำงานมาเรียนที่ในกรุงเทพเขาถึงจะไปต่อผมยาวแล้วก็เขียนคิ้วเขียนตาให้แม่เห็นก็ซื้อเสื้อผ้าแบบสีหวานๆสีสวยๆธรรมดาค่ะไม่ว่าค่ะยอมรับตรงนี้ค่ะก็เคยพูดค่ะบอกตัดสินใจดีแล้วเหรออย่างนั้นอย่างนี้ค่ะคุยหลายอย่างบอกถ้าลูกเต็มใจลูกพร้อมแล้วก็แล้วแต่ค่ะให้ทำค่ะความสุขสรุปแล้วเขาจะเป็นหญิงเป็นชายก็ช่างค่ะขอให้เป็นคนดีก็มีแต่สอนมีแต่บอกแต่สอนให้ทำความดีค่ะก็ให้ลูกตั้งใจทำงานค่ะเก็บเงินดูแลครอบครัวพ่อแม่ตอนแก่ค่ะภูมิใจแล้วค่ะ